คุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องการลงทุนเรื่องแบตเตอรี่เรื่องคนเป็นเรื่องสําคัญมากในการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก็ไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วย มีความคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับจากคุณชัยนรงค์กับชป,ปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศบอกว่าตอนนี้กยศเตรียมที่จะสนับสนุนการผลิตกําลังคนเพื่อส่งเสริมสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายใน eec รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ตอนนี้เกิดขึ้นตอนนี้ต้องใช้คนอยู่เยอะแล้วก็ต้องคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการตอนนี้เรายังขาดแรงงานนะครับกยศจะให้สิทธิพิเศษเพิ่มกับผู้กู้ยืมกยศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งสายอาชีวะสายอาชีพที่ขาดแคลนเพื่อที่จะใช้ในอุตสาหกรรมใหม่นี่แหละนะครับโดยที่ผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรีพอเรียนจบในสาขาที่กําหนดแล้วก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน0.5%ต่อปีแล้วก็ได้ส่วนลดเงินต้น30%ส่วนใครที่จบระดับอาชีวะศึกษาพอเรียนจบแล้วจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน0.5%ต่อปีได้ส่วนลดเงินต้น50%ด้วย ที่ผ่านมานะครับความคืบหน้าของผลการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปัจจุบันนักศึกษาก็กู้ไปแล้ว500,000กว่าคนวงเงินกู้26,000กว่าล้านบาท ก็จะไปช่วยเหลือนักศึกษาที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ดีพอสมควรแล้วตอนนี้กยศสก็พยายามที่จะเร่งรัดติดตามการชําระหนี้คืนจากบรรดารุ่นพี่ทั้งหลายนี่แหละนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเสียงสะท้อนหนึ่งสําหรับผู้ที่เป็นหนี้กยศสให้นาเงินกลับมาใช้กับกยศสอเพื่อที่จะนําเงินนั้นมากู้ให้ปล่อยกู้ให้กับน้องๆที่เขากําลังจะเป็นแรงงานสําคัญของชาติในอนาคตต่อไปด้วยกับความหวังที่ EEC นี้นะครับ